นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการกล่าวทักทายสาระทุกสุดดิบกันค่ะว่าแต่ว่านะคะการกล่าวทักทายแบบนี้เนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาออกเสียงกันยังไงและพูดว่าอะไรบ้างต้องให้อาจารย์สิริวัลและอาจารย์สวัสดิ์มาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะClass A กับอาจารย์สิริวัลและอาจารย์สวัสดิ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะคอนนิชิวะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำทักทายการถามสาระสุขสุขดิบกันดูบ้างนะคะคนญี่ปุ่นนั้นเวลาเจอกันเราก็ต้องทักทายกันก่อนโดยจะพูดว่าคอนนิชิวะคอนนิชิวะแปลว่าสวัสดีค่ะและถ้าเราไม่ได้เจอกันมาสักระยะเวลาหนึ่งเราก็จะพูดว่าฮิซาชิบุริเดสเนฮิซาชิบุริเดสเนแปลว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วก็ถามต่อว่าเป็นยังไงบ้างคะโอเก็นกิเดสกะโอเก็นกิเดสกะก็จะตอบว่าสบายดีค่ะฮัยเก็นกิเดสฮัยเก็นกิเดสค่ะตอนนี้เรามาลองทบทวนกันดูครั้งนะคะคอนนิชิวะฮิซาชิบุริเดสเนโอเก็นกิเดสกะฮัยเก็นกิเดสเป็นไงคะหวังว่าคงจะจำกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะมาต้าไอมาโชสายนาราเพื่อนๆก็อย่าลืมลองกลับไปทบทวนกันดูนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราและชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาเราติดตามชมได้ใหม่คลาสเอค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ